สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเสริมศิลป์อีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนบทเรียนที่เรียนไปครั้งที่แล้วนะคะยังจำกันได้ไหมคะใช่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเอกลักษณ์ของไทยเอกลักษณ์ของไทยหมายถึงสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยเช่นธงชาติไทยเพลงชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยแผนที่ประเทศไทยอาหารไทยขนมไทยการแต่งกายแบบไทยการเล่นไทยและศาสนาประจำชาติไทยนะคะจำได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะประเทศของเรานอกจะมีเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะเช่นสถานที่ต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยของเราทุกภาคจะมีแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวัฒนธรรมมากมายเลยนะคะวันนี้เราจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยกันนะคะก่อนอื่นเมื่อเรียนจบบทเรียนเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมไทยแต่ละภาคไปแล้วนักเรียน3ต้องบอกกับคุณครูให้ได้นะคะว่าแหล่งวัฒนธรรมแต่ละภาคมีจังหวัดใดบ้าง 2. นักเรียนไปสืบค้นแหล่งวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้เรียนของแต่ละภาคให้คุณครูด้วยนะคะ 3. นักเรียนต้องเห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมของไทยให้ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเหนือสุดของประเทศไทยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งภาคเหนือนะคะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าประเทศไทยมีลักษณะเหมือนขวานโบราณแบ่งออกเป็น6ภาค 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาคอีสาน 4. ภาคตะวันออก 5. ภาคตะวันตก 6. ภาคใต้ค่ะวันนี้คุณครูจะพาไปแอวเหนือก็คือภาคเหนือของเรานะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าภาคเหนือของเรามีกี่จังหวัดภาคเหนือของเรามีทั้งหมด9จังหวัดนะคะได้แก่1จังหวัดเชียงราย2แม่จังหวัดแม่ฮ่องสอน3จังหวัดเชียงใหม่4จังหวัดลำพูน5จังหวัดลำพาง6จังหวัดพะเยา7จังหวัดแพร่8จังหวัดน่านและก็9จังหวัดอุตรดิตถ์นักเรียนทางภาคเหนือนะจะมีแหล่งวัฒนธรรมที่งดงามมากๆเลยแต่ละท้องถิ่นจะมีความงามที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราไปเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่กันเลยค่ะนักเรียนคะแหล่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะนักเรียนพระธาตุนี้จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด3ชั้นนะคะรับรองด้วยบัวดอกบัวคว่ำนะคะบัวรูปเก้าและบัวหงายกลางองค์มีระฆังเป็นบัวอยู่กลางศาลาอยู่4ชั้นวางเรียงรายตั้งแต่บัวใบเล็กจนถึงบัวใบใหญ่นะคะงานประเพณีของ
จังหวัดเชียงใหม่ก็คือมีการทำบุญก่อนวันวิสาขะ1วันก็คือประเพณีเตียวขึ้นดอยสักการะพระธาตุดอยสุเทพเป็นยังไงมั้งคะอยากเที่ยวไหมคะต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยค่ะจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางก็จะมีวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะภายในพระธาตุจะบรรจุด้วยพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะพระธาตุลำปางหลวงเป็นเจดีย์กลมทรงระฆังคว่ำค่ะต่อไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยค่ะจังหวัดน่านนะคะจังหวัดน่านก็จะมีวัดพระธาตุแช่แห้งนะคะภายในพระธาตุจะบรรจุด้วยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวัดพระธาตุแช่แห้งสูง 5.5 เมตรเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะฐานลูกแก้วคือมีลูกแก้ว7ชั้นค่ะต่อไปเรามาประลองปัญญาสัก3ข้อดีไหมคะไหนๆไปเที่ยวมาแล้วต่างจังหวัดทางภาคเหนือไปเที่ยวมาแล้วนะคะ3จังหวัดคำถามข้อที่1วัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่จังหวัดใดก็เชียงใหม่ขอลำปางคำตอบที่ถูกต้องเชียงใหม่ค่ะคำถามประลองปัญญาข้อที่2วัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่จังหวัดใดคะก็จังหวัดลำปางขอจังหวัดน่านคำตอบที่ถูกต้องจังหวัดลำปางค่ะคำถามประรองยุทธข้อที่3วัดพระธาตุแช่แห้งอยู่จังหวัดใดของภาคเหนือคะก็จังหวัดเชียงใหม่ขอจังหวัดน่านคำตอบที่ถูกต้องอยู่จังหวัดน่านไปเที่ยวต่อกันเลยค่ะจังหวัดลำพูนค่ะจังหวัดลำพูนก็จะมีวัดพระธาตุหริพูนชัยนะคะเป็นรูปแบบทรงปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากพม่านะคะแบบพุกามนะคะในพระธาตุก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะสวยงามมากเลยค่ะไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยค่ะจังหวัดแพร่นะคะไปเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮกันค่ะวัดพระธาตุช่อแฮเป็นพระเจดีย์ทรง8เหลี่ยมสูง33เมตรนะคะนักเรียนฐานกว้าง11เมตรห่อหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองค่ะในพระบรมสารีริกธาตุก็เหมือนกันนะคะทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะไปอีกจังหวัดนึงเลยค่ะไปบนดอยเลยค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโอ้โหขึ้นเขาแล้วนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมชื่อว่าวัดปลายดอยนะคะจะมองเห็นประเทศพม่าได้สบายเลยนะคะประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ขององค์พระเจดีย์องค์ใหญ่พระธาตุเจดีย์ศิลปะไทยใหญ่กับพระธาตุเจดีย์ของพม่าจับคู่กันนักเรียนสวยงามมากเลยค่ะจะอยู่สูงสุดเลยนะคะของประเทศไทยค่ะนักเรียนเป็นยังไงคะภาคเหนือของเรายังมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่นักเรียนควรศึกษาหรืออยากจะรู้ว่าแหล่งวัฒนธรรมมีที่ไหนบ้างนักเรียนไปสืบค้นเลยนะคะไปสืบค้นแล้วนักเรียนก็มีโอกาสนักเรียนก็
ไปเที่ยวและก็อย่าลืมนมัสการวัตถุมงคลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของภาคเหนือค่ะเรามารองปัญญากันอีกสัก3จังหวัดค่ะคำถามข้อที่1วัดพระธาตุหริพูนชัยอยู่จังหวัดใดของภาคเหนือค่ะก็จังหวัดลำพูนขอจังหวัดแพร่คำตอบที่ถูกต้องจังหวัดลำพูนค่ะข้อถัดไปค่ะวัดพระธาตุช่อแฮอยู่จังหวัดใดของภาคเหนือคะก็จังหวัดเชียงใหม่ขอจังหวัดแพร่ค่ะคำตอบที่ถูกต้องจังหวัดแพร่นะคะข้อสุดท้ายค่ะวัดพระธาตุดอยกองมูอยู่จังหวัดใดของภาคเหนือคะก็จังหวัดแพร่ขอจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดที่ถูกต้องคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นยังไงบ้างคะอยากไปนมัสการไหมคะเห็นไหมเมืองไทยแค่ภาคเหนือของเรานะคะยังมีแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ศึกษาอีกมากมายนะคะเรามาทบทวนสิ่งที่เรียนไปสักครู่นี้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมทางภาคเหนือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาคเหนือของเรามีทั้งหมด9จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและก็อุตรดิษฐ์จังหวัดเชียงใหม่แหล่งวัฒนธรรมที่โดดเด่นก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารต่อไปจังหวัดลำปางแหล่งวัฒนธรรมก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงต่อไปจังหวัดน่านแหล่งวัฒนธรรมก็คือวัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดต่อไปจังหวัดลำพูนแหล่งวัฒนธรรมก็คือวัดพระธาตุหริพูนชัยและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแหล่งวัฒนธรรมก็คือวัดพระธาตุดอยกองมูลืมไปสืบค้นแหล่งวัฒนธรรมของภาคเหนืออีกนะคะยังเหลืออีกตั้งหลายจังหวัดนะคะนักเรียนคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นของภาคเหนือไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับมาศึกษาใหม่หรือทบทวนในใบความรู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วเมื่อนักเรียนมีโอกาสได้ไปเที่ยวภาคเหนือของไทยนักเรียนก็อย่าลืมสักการะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ให้อยู่คงตลอดไปนะคะและอย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดแหล่งวัฒนธรรมของเราด้วยนะคะคุณครูมีใบกิจกรรมโดยให้นักเรียนบอกแสดงความคิดเห็นว่าถ้านักเรียนไปภาคเหนือนักเรียนอยากจะไปนมัสการหรือไปแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดใดและแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ยากเลยนะคะเราเรียนกันไปแล้วค่ะเมื่อนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะโอกาสหน้ามาพบกับภาคต่อไปค่ะอยากรู้เตรียมติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะ